ของเราเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นให้นักเตะมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นเพราะได้เงินอัดฉีดเนี่ยที่ขออนุญาตผู้บริการโรงพยาบาลมาเรื่อยๆแล้วจากตอนท็อปไปเรื่อยครับก็เริ่มต้นที่ครั้งแรกเนี่ยออกสตาร์ทที่ 50,000 แต่นัดต่อไปก็จะเป็นแสนชนะและนัดต่อไปจะเป็น 200,000 เพราะฉะนั้นมันจะแค่3นัดก็เห็นว่าเป็นเงินไหลแล้วก็มา 300,000 ครับครับเชื่อว่า 6-7 นัดเนี่ยนักเตะได้เป็นไปได้อย่างปีที่แล้วเนี่ยเงินอัดฉีดทั้งหมดเราประมาณ3,000 บาทปีนี้เราตั้งเป้าว่าน่าจะรับรวมกัน